บริษัทที่ประมูลตัดต้นจามจุรีที่อุโมงค์ต้นไม้อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มทยอยขนย้ายต้นจามจุรีที่ตัดโค่นแล้วไปเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมนำขึ้นรถบรรทุกเทเลอร์ขนเข้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดอุดรธานีที่รับซื้อไว้เรียบร้อยแล้วความคืบหน้ากรณีการตัดอุโมงค์ต้นไม้ริมถนนทางหลวงหมายเลข12ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมขยายถนน4เลนรองรับเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East West Economic Corridorหลังจากผู้รับเหมาชะลอการตัดต้นไม้ตามคำสั่งแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1แล้วทำให้ขณะนี้มีคนงานทำการเร่งขนย้ายต้นจามจุรีที่ถูกตัดโค่นและตัดซอยเป็นท่อนสูงไปวางกองที่บริเวณหน้าคุ้มพุทธรักษาบ้านน้ำดุกชลประทานหมู่ที่7ตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักเพื่อให้รถบรรทุกเทเลอร์ทยอยขนย้ายไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไม้เข้าโรงงานแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่อไปทุกๆวันนางเมตตาเบญจกุลอายุ33ปีผู้ควบคุมคนงานขนย้ายไม้กล่าวว่าหลังจากที่ทางแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1ให้ชะลอการตัดโค่นต้นไม้โดยบอกว่ามีกระแสการต่อต้านค่อนข้างรุนแรงตอนนี้จึงต้องหยุดตัดเป็นการชั่วคราวและยังไม่ชัดเจนว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะยึดแนวเดิมหรือจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวใหม่ซึ่งยอมรับว่ามีความกังวลใจพอสมควรเงินก็จ่ายไปแล้วต้นไม้ก็ตัดไปบางส่วนแล้วที่สำคัญกลัวเสร็จไม่ทันเวลาเพราะตามสัญญาจะต้องตัดโค่นต้นจามจุรีทั้งหมดจำนวน408ต้นให้แล้วเสร็จภายใน60วันเวลานี้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายวันละหลายพันบาทโดยมีคนงานราว14คนที่ต้องจ่ายค่าแรงทุกวันและเพิ่งตัดโค่นต้นไม้ไปได้เพียงราว 60-70 ต้นเท่านั้นส่วนไม้ทั้งหมดมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดอุดรธานีติดต่อซื้อไว้เรียบร้อยแล้วโดยต้นจามจุรีที่นี่อายุ 60-70 ปีจึงมีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของโรงงานจึงกล้าเสนอราคาประมูลที่ค่อนข้างสูงพอมีกำไรบ้างอาจไม่เยอะและพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานด้วยด้านนายอมรพิมพ์สอนอายุ43ปีเกษตรกรผู้ปลูกผักที่บ้านน้ำดุกกล่าวว่าการตัดต้นไม้บริเวณนี้มีทั้งดีและไม่ดีข้อดีคือมีการพัฒนาก่อสร้างถนนจึงต้องตัดโค่นต้นไม้แต่ในส่วนที่ไม่ดีคือหากตัดต้นไม้บริเวณนี้หมดก็ทำให้ขาดความร่มรื่นที่ผ่านมาอาศัยร่มไม้บริเวณนี้พักร้อนหากต้นไม้ถูกตัดจนโล่งเตียนก็คงทำให้แห้งแล้งและร้อนอบอ้าวขึ้นมาก